สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากที่สมาร์ทได้เปิดตัวรถต้นแบบสมาร์ทรุ่น1ในงานปี2022ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการกลับมาของผู้นำตลาดรถยนต์ขนาดเล็กของ Mercedes-Benz ภายใต้แบรนด์ที่ก่อตั้งจากความร่วมมือกันกับ Geely สมาร์ทรุ่น1สร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ออกแบบมาสำหรับรถ EV โดยเฉพาะโดยบริษัท GeelySEA platform ซึ่งทำให้แพ็กเกจของรถ EV ดูจากภายนอกมีขนาดกระทัดรัดแต่ภายในดูกว้างขวางขึ้นพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิมซึ่งเทียบกับรถขนาดเดียวกันซึ่ง Mercedes-Benz จะเป็นแม่งานในการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้รองรับกับหลากหลายโมเดลในอนาคตด้วยส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงของ SEA platform คือการขยายขนาดเพื่อรองรับรถตั้งแต่ A segment ไปจนถึง D segment และ E segment หรือแม้กระทั่งรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กอีกทั้งยังรองรับระบบการขับเคลื่อนตั้งแต่2ล้อหน้า2ล้อหลังหรือ4ล้อภายใต้การควบคุมมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่หรือจะใช้3มอเตอร์ก็ยังได้ค่อนข้างครบครันที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มแบบโมดูล่าของรถ EV เลยส่วนมิติของตัวรถสมาร์ทรุ่น1มีความยาว 4,290 กว้าง 1,910 และสูง 1,700 มิลลิเมตรส่วนงานออกแบบภายนอกของสมาร์ทรุ่น1มาในทีมดีไซน์ใหม่ล่าสุดของทั้งค่ายด้านหน้ามากับไฟหน้าทรงโฉบเฉี่ยวที่แตกต่างกับเวอร์ชั่นต้นแบบกันชนหน้าจะติดตั้งช่องรับลมทรงสปอร์ตเพื่อระบายความร้อนได้ดีพร้อมลิ้นด้านหน้าโดยเพิ่มกระจังหน้าแบบ Active Grill Shutter และมีมือจับประตูซ่อนรูปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ส่วนทางด้านท้ายมีการติดตั้งมือเปิดปิดเหมือนรถทั่วไปพร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ล่าสุดทั้งหมดนี้ทำให้สมาร์ทรุ่น1มีค่า CD เพียง 0.29 เท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับรถ SUV ในกลุ่มเดียวกันถือว่าอยู่ในเกณฑ์แข่งขันได้เลยทีเดียวส่วนงานดีไซน์ภายในของสมาร์ทรุ่น1จะมีการออกแบบที่อ้างอิงจากรถคอนเซปต์โดยคอนโซลกลางขนาดใหญ่ดูล้ำสมัยมากขึ้นพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดจอกลางขนาดใหญ่ถึง 12.8 นิ้วช่องแอร์ทรงรูปแคปซูลพร้อมที่วางแก้ว2ตำแหน่งตามสมัยนิยมในส่วนสมรรถนะเครื่องยนต์ของสมาร์ทรุ่น1นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าที่ยังรองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง800โวลต์ทำให้สามารถชาร์จไฟเพียง5นาทีแต่สามารถวิ่งได้ระยะไกลถึง120กิโลเมตรโดยตัวเลขนี้สมรรถนะยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดในตอนนี้มีแหล่งข่าวอ้างอิงว่าขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังสูงสุดถึง200แรงม้าเลยทีเดียวภายใต้ทางเลือกความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่60กิโลวัตต์อาวขึ้นไปที่ผลิตจากบริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนและมีระยะทางวิ่งสูงสุดถึง430กิโลเมตรแต่ก็ยังมีอีกแหล่งข่าวหนึ่งอ้างว่าให้กำลังสูงสุดถึง272แรงม้า
สำหรับรุ่นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนด้วยล้อหลังพร้อมระบบชาร์จเร็วสามารถบรรจุไฟตั้งแต่ 5% ถึง 80% ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นส่วนการผลิตรถรุ่นนี้จะเกิดขึ้นที่โรงงานในเมืองซีอานประเทศจีนและจะส่งไปทำตลาดที่ประเทศเยอรมันก่อนใครในโลกก่อนที่จะทยอยเปิดตัวในประเทศอื่นๆในภาคพื้นยุโรปและต้องรอติดตามกันต่อไปว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปี2022นี้ส่วนในบ้านเราคงต้องรอลุ้นกันว่าจะนำรถเข้ามาทำตลาดด้วยหรือไม่และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ